ริทึมเจริญกรุงพาวิเลียนนะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมตัวใหม่ล่าสุดจากทาง AP นะครับที่ในคราวนี้ไม่ได้เน้นในเรื่องของความใกล้รถไฟฟ้าแต่ว่าอยู่ใกล้กับส่วนของโรงเรียนนานาชาติอาหารการกินและยังเป็นคอนโดที่ได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยครับโครงการจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับที่ดินของโครงการนี้อยู่ติดกับถนนหลัก2เส้นนะครับอย่างถนนจันทร์และก็ถนนเจริญกรุงครับเป็นที่ดินแปลงมุมบริเวณแยกตรอกจันทร์นะครับความน่าสนใจคือทำเลโครงการนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับสถานศึกษาที่สำคัญหลายแห่งเช่นโรงเรียนนานาชาติชิลส์เบอรี่อัสสัมชัญบางรักกรุงเทพคริสเตียนเซนหลุยส์โรงเรียนสารศาสตร์พิทยาเป็นต้นครับตอนนี้ครับเราอยู่ที่ที่ดินโครงการที่อยู่ติดกับฝั่งถนนเจริญกรุงนะครับทางฝั่งนี้พี่ป้านทางโครงการเขาจะเปิดให้เป็นทางเข้าออกของลูกบ้านนะครับที่เป็นคนเดินเท่านั้นนะไม่ได้เป็นทางรถวิ่งนะครับผมซึ่งทางฝั่งนี้คุณผู้ชมถ้าเรามองไปทางด้านตรงข้ามนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของโรงแรมชาร์เทียมหรือว่าไซด์นะครับผมแล้วก็ถ้าเรามองเยื้องๆไปประมาณ100เมตรตรงนู้นเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติชิลส์เบอรี่นะครับผมซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติอันดับท็อปๆเลยของเมืองไทยนะพี่ปั้นคือที่เนี่ยเขาจะมีนักเรียนที่เรียนอยู่ประมาณ 1,700 คนแล้วก็มีบุคลากรอีกประมาณ200คนนะครับค่าเทอมเนี่ยต่อปีนะอยู่ที่ประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทพี่ปั้นมีลูกก็เอาลูกมาเรียนที่นี่ได้เลยแล้วพี่ปั้นก็มาซื้อคอนโดนี้อยู่ก็ตอนเช้าก็เดินไปส่งลูกได้เลยนะครับก็จะมีสัก 3-4 คนนะครับโอ้ดีเลยครับจะได้ใช้เงินกันเต็มที่เลยนะครับก็พูดถึงโรงเรียนแล้วนะครับนอกจากชิลส์เบอรี่เนี่ยจริงๆแล้วจะมีโรงเรียนชื่อดังอื่นๆด้วยนะครับเราผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนในย่านเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีบ้านแนวราบกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาพี่ว่าเวลาผู้ปกครองอ่ะขับรถมาส่งลูกมาเรียนนะพี่ว่ากินเวลาชีวิตเยอะเหมือนกันนะก็ใช้เวลาเด็กๆก็ต้องนั่งอยู่ในรถนานด้วยวันนึง 2-3 ชั่วโมงขั้นต่ำนะครับซึ่งทำเลที่ตั้งของโครงการเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะตอบโจทย์สำหรับกลุ่มผู้ปกครองบางครอบครัวที่มีกำลังทรัพย์เหลือครับนะฮะแล้วก็เพื่อมาแลกกับเวลาชีวิตที่เขาต้องเสียไปบนท้องถนนนั่นเองนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินในย่านนี้นะครับบนเส้นถนนเจริญกรุงแล้วก็ถนนจันทร์เนี่ยเดิมเขาเป็นชุมชนค้าขายอาหารแบบเก่าแก่ตามริมทางอยู่แล้วเยอะแยะอยู่แล้วอร่อยด้วยแถวนี้ครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นตึกแถวริมทางสองฝั่งข้างทางนะครับที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและใกล้ตัวโครงการนะครับจะอยู่ใกล้กับส่วนของเอเชียทีคด้วยนะครับมีโรบินสันบางรักคอมมูนิตี้มอลล์อย่างวานิลามูนหรือถ้าอยากไปห้างสรรพสินค้านะครับก็เลือกไปได้ทั้งห้างไอคอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลพระราม3ก็ได้ไม่ไกลทั้งคู่ครับพูดถึงการเดินทางกันนิดนึงครับแถวนี้เนี่ยเผื่อใครอยากจะนั่งรถไฟฟ้านะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะที่เดินได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้จะมี BTS สถานีสะพานตากสินขับไปประมาณสัก 1.1 กิโลเมตรอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหรือนั่งแท็กซี่ไปนะครับครับผมพูดถึงสะพานตากสินนิดนึงนะครับสถานีเนี่ยเดี๋ยวกลางปีเนี่ยเขาจะมีการปิดซ่อมบำรุงนะก็คือครับในระยะเวลาในการซ่อมบำรุงเนี่ยประมาณสัก40เดือนนะครับซึ่งถ้าอนาคตเนี่ยโครงการเสร็จแล้วตัวสถานีสะพานตากสินยังไม่เสร็จเนี่ยเราอาจจะต้องไปใช้สถานีสุรศักดิ์ชั่วคราวนะครับสำหรับคนที่ขับรถยนต์นะครับผมทางเข้าออกรถยนต์ของโครงการนี้เขาจะอยู่อิงกับถนนจันทร์ตรงนี้ครับใช่ครับผมซึ่งถ้าเราขับรถออกมานะเราเลี้ยวขวาไปประมาณ800เมตรไปทางถนนเจริญราษฎร์นะครับผมตรงนั้นเนี่ยจะมีจุดขึ้นลงทางด่วนสีรัตน์อยู่นะครับเราสามารถขึ้นทางด่วนไปโซนตอนเหนือของกรุงเทพอ่ะขึ้นเหนือไปทางพระราม4พระราม1อนุสาวรีย์ชัยดินแดงอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเอาละครับและนี่ก็คือส่วนของทำเลของโครงการนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดโครงการกันด้านในเซอร์แกลเลอรี่เลยครับผมไปวิทึมเจริญกรุงพาวิเลียนตั้งอยู่บนที่ดินขนาดประมาณ4ไร่ครึ่งนะครับเป็นคอนโดมิเนียมไฮไรส์สูง44ชั้นครับมีชั้นใต้ดิน1ชั้นด้วยนะครับผมและอาคารพาวิเลียนที่แยกออกมาอีก1อาคารครับเป็นอาคารสูง1ชั้นและมีชั้นใต้ดินอีก2ชั้นนะครับโดยมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด421ยูนิตร้านค้าอีก1ยูนิตสามารถจอดรถได้ 100% ไม่รวมซ้อนคันครับตอนนี้เราอยู่ด้านในเซลล์แกลเลอรี่โครงการแล้วนะครับเรามาดูส่วนของโมเดลกันบ้างนะครับขอพูดทวนถึงเรื่องของทางเข้าออกโครงการก่อนละกันตรงนี้นะครับก็คือบริเวณแยกตอกจันนะครับโครงการนี้จะอยู่ติดถนน2ฝั่งก็คือถนนเจริญกรุงแล้วก็ถนนจันนั่นเองส่วนที่ติดกับถนนเจริญกรุงนะครับจะเป็นส่วนของทางเข้าออกสำหรับคนเดินเท่านั้นนะครับที่เราเห็นพื้นที่สีเขียวข้างๆทางเข้าออกตรงนี้จริงๆแล้วคือตำแหน่งของเซลล์แกลเลอรี่ที่เราอยู่ตอนนี้ปัจจุบันใช่ครับซึ่งอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเซลล์แกลเลอรี่ตรงนี้จะต้องถูกทุบออกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวปรับปรุงเป็นสนามเด็กเล่น มีทางเดินที่สามารถหลบฝนได้นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมไปยังพื้นที่ส่วนกลางกลางที่ดินโครงการได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนของฝั่งที่ติดถนนจันทร์นะครับตรงนี้จะมีส่วนของทั้งทางเข้าออกคนเดินแล้วก็รถยนต์นะครับซึ่งทั้งคู่เขาจะมี security รปภ.กับ key card access ทั้งคู่นะเก่งครับผมแต่ฝั่งของรถยนต์เนี่ยเขาจะใช้เป็นระบบ RFID คือ easy pass เนี่ย
แล้วประตูเนี่ยจะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนปิดสนิทแบบนี้มันจะได้ความมิดชิดปลอดภัยมากกว่านะครับแล้วเราสังเกตเห็นว่าตัวอาคารของที่ดินเนี่ยจะมีระยะถอยร่นจากถนนค่อนข้างเยอะนะทำให้พื้นที่ตรงกลางเนี่ยเขาสามารถจะเป็นพื้นที่สีเขียวแฟร์ซิตี้ได้มากกว่า1ไร่ครึ่งนะครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางนะครับเริ่มที่ชั้น1ก่อนเลยส่วนที่อยู่ด้านหน้าอาคารพักอาศัยคุณผู้ชมที่เห็นเป็นพื้นที่สีเขียวตรงนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามีอาคารที่สูง1ชั้นอยู่อาคารนึงเขาเรียกว่าพาวิเลียนอาคารนี้เนี่ยเขาจะมีการยกระดับขึ้นมานิดนึงพี่ปั้นแล้วก็ด้านล่างนะครับ2ชั้นใต้ดินเนี่ยเขาจะจัดเป็นพื้นที่จอดรถนะครับซึ่งพื้นที่จอดรถโครงการเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเขาจะแยกเป็น2ส่วน คือส่วนนึงเนี่ยคือส่วนใหญ่ของโครงการจะอยู่ที่อาคารพักอาศัยนะครับจะลงไปชั้นใต้ดิน1ชั้นแล้วก็ขึ้นมาจนถึงชั้น8นะครับส่วนอาคารพาวิเลียนเนี่ยจะลงไปที่ชั้นใต้ดิน2ชั้นซึ่งลูกบ้านน่ะสามารถจอดได้ทั้ง2จุดแหละแต่ว่าที่เขาแยกเป็น2ส่วนเนี่ยเพราะว่าบางทีมีคุณครูสอนพิเศษมาสอนพิเศษลูกที่นี่หรือว่ามีเพื่อนบ้านมาหาเนี่ยนะครับสามารถมาจอดที่ด้านใต้ของอาคารพาวิเลียนนี้ได้จะได้จอดแยกกับอาคารพักอาศัยของลูกบ้านไปเลยนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของลูกบ้านด้วยครับส่วนของโซนบริเวณอาคารพาวิเลียนนะครับจะมีการแบ่งออกมาเป็น3ก้อนนะครับก็คือภายในเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่แตกต่างกันนะครับก็คือห้อง Study Room นะครับห้อง Club Lounge แล้วก็ห้อง Reading Room นะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็ตรงตามชื่ออยู่แล้วนะครับคือการมานั่งเล่นพักผ่อนสามารถคุยงานได้อ่านหนังสือสอนกันบ้านลูกก็ได้นะครับหรือว่าจะนัดคุณครูมาสอนพิเศษที่นี่ก็ได้นะครับเพราะเห็นว่าสามารถบุ๊กกิ้งเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้ด้วยแต่จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเชื่อมโยงจากส่วนพาวิเลียนนะครับจะมีทางเดินที่เป็นสเต็ปลงมาครับผ่านลำรางสาธารณะนะครับมายังสวนด้านล่างครับซึ่งลักษณะการจัดสวนเนี่ยนะครับเขาจะทำเป็นสนามหญ้าแนวราบคุณผู้ชมมีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาอยู่รอบๆนะครับรวมถึงมีทางคนเดินมีหลังคาคลุมครับให้สามารถเดินจากอาคารพักอาศัยไปยังพาวิเลียนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวแดดกลัวฝนนะครับผมแล้วก็มีการเผื่อพื้นที่เปล่าๆเอาไว้ครับให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะมาปีนป่ายหรือวิ่งเล่นไปตามจินตนาการของเขาได้นะครับซึ่งความน่าสนใจของพื้นที่สีเขียวด้านหน้าตรงนี้นะคุณผู้ชมคือเขาตั้งใจที่จะออกแบบให้เป็น gated community ครับหรือว่าพูดง่ายๆเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นพื้นที่ที่คนมาอยู่ร่วมกันแล้วมีความปลอดภัยมีรั้วรอบขอบชิดอ่ะด้วยการออกแบบแนวรั้วต้นไม้ที่ปั้นคือเขาจะออกแบบให้เป็นแนวที่อยู่ขนานไปกับทางวิ่งของรถครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยให้ลูกๆหลานๆมาวิ่งเล่นตรงพื้นที่สีเขียวตรงนี้เขาจะไม่สามารถที่จะวิ่งออกไปตรงถนนได้เขาจะมีต้นไม้เป็นบัฟเฟอร์กันไว้อยู่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่าเขามาเล่นตรงนี้แล้วมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับถัดมานะครับเรามาดูด้านในอาคารพักอาศัยกันบ้างนะครับเริ่มจากที่ชั้น1ก่อนนะครับพอเราเข้ามาตรงโซนดรอปออฟเนี่ยจะเป็นส่วนของล็อบบี้จะเป็นล็อบบี้รีเซพชันเป็นล็อบบี้กว้างๆใหญ่ๆนะครับแต่ข้อดีล็อบบี้ตรงนี้ก็คือเขาจะมีส่วนนึงที่มองเห็นส่วนด้านนอกที่เป็นสนามเด็กเล่นนะครับเผื่อพ่อแม่เนี่ยอยากจะมานั่งดูลูกเล่นใช่ไม่อยากออกไปตากแดดข้างนอกไงใช่มั้ยเด็กๆเขาก็อยากเล่นไปก็ให้เขาเล่นเราก็นั่งอยู่ในนั้นทั้งเย็นๆได้นะครับผมแล้วก็ถัดมาด้านในเนี่ยจะเป็นส่วนของ Welcome Foyer นะครับซึ่งพอเราจะเข้าจาก Lobby Reception เป็น Welcome Foyer ตรงนี้ต้องใช้ Key Card Asset ด้วยซึ่งเพิ่ม Privacy ให้กับส่วนของลูกบ้านแยกออกจากกันครับที่ชั้น9นะครับคือชั้นเริ่มต้นของส่วนพักอาศัยนะครับที่จะมีพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสวนหย่อมเล็กๆอยู่แล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นอยู่ที่ชั้นนี้ด้วยนะครับซึ่งลูกบ้านคนไหนเนี่ยที่เลือกซื้อห้องชั้นนี้นะครับเขาจะมีการออกแบบพื้นที่แลนด์สเคปในเรื่องของ privacy ระหว่างลูกบ้านที่มาใช้งานสวนหย่อมกับคนที่อยู่ในห้องไม่ให้มองเห็นกันและกันด้วยครับส่วนพื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการนี้นะครับเขาจะยกไปไว้ที่3ชั้นบนสุดครับเป็น Triple Facility นะครับที่ชั้น42 43แล้วก็44ครับอย่างชั้น42เนี่ยนะครับจะมี Sky Lounge อยู่ครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การขึ้นมานั่งเล่นชมวิวกันได้นะครับเพราะว่าอยู่ชั้นสูงแล้วแล้วก็ใกล้ๆกันครับจะมีห้อง Meeting Room ครับซึ่งเป็นห้องที่สามารถที่จะจองเป็น Private ได้นะครับคุยงานแบบจริงจังได้ส่วนอีกฝั่งนึงครับเขาแยกออกมาเป็นห้อง Play Space ครับสำหรับเด็กๆเลยห้องนี้เนี่ยตำแหน่งเนี่ยจะอยู่แยกออกมาจากส่วนที่เป็น Sky Lounge เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่รบกวนกันระหว่างการใช้งานนั่นเองครับส่วนชั้น43นะครับเราสามารถขึ้นมาจากส่วนของบันไดวนที่ชั้น42ก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นลิฟต์มาก็ได้นะครับซึ่งชั้นนี้นะครับจะออกแบบให้มีจุดชมวิวอยู่2จุดที่ได้วิวที่แตกต่างกันครับจุดแรกนะครับก็คือโซนของ River Scene นะครับตรงจุดนี้จะหันออกไปทางตรงกับแม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งโรงเรียนนานาชาติชูเบอรี่นะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือคลาวด์พาวิเลียนนะครับที่จะหันออกไปทางทิศเหนือนะครับเห็นซิตี้วิวทาง Four Seasons Residence กับไอคอนสยามครับไฮไลท์ของที่ชั้นนี้นะครับก็คือส่วนของสระว่ายน้ำครับที่จะมีการแจกโซนของสระเด็กกับจากุชิแยกออกมานะครับแล้วก็ส่วนของสระว่ายน้ำหลักเนี่ยที่ออกกำลังกายจะเป็นระบบเกลือที่มีขนาดประมาณ 5.7 เมตรยาว47 เมตรเกือบเท่าโอลิมปิกไซส์เลยนะครับ
และก็ยังเป็น Infinity Edge Pool หรือว่าสระไร้ขอบแบบพาโนรามิกวิวที่วิวหลักเนี่ยหันไปทางฝั่งทิศใต้ครับเราสามารถมองเห็นเอเชียทีคแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วยครับและสุดท้ายครับขึ้นมาที่ชั้นบนสุดของโครงการนะครับคือชั้น44ครับเขาออกแบบพื้นที่ชั้นนี้เกือบทั้งหมดเนี่ยให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกายเลยนะครับผมฝั่งนึงจะเป็นห้องฟิตเนสขนาดใหญ่นะครับแล้วใกล้ๆกันเนี่ยจะมีห้อง private gym ที่สามารถที่จะจองเป็นส่วนของพื้นที่ออกกำลังกายส่วนตัวได้นะครับมีห้องโยคะ room ครับแล้วก็มีห้องน้ำแยกชายหญิงที่ภายในห้องน้ำหญิงเนี่ยจะมีห้องสตีมอยู่ส่วนห้องน้ำชายจะมีห้องซาวน่าอยู่ด้วยครับอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจในโครงการนี้นะครับก็คือเรื่องของอากาศครับถ้าพูดถึงเรื่องของอากาศนะครับณวันนี้เนี่ยบ้านเราเรียกว่าอากาศไม่ค่อยดีเนาะต้องใส่แมสตลอดเวลามีมลภาวะของ PM 2.5 เข้ามานะครับซึ่งโครงการนี้เขาเห็นว่าควรจะทำอะไรสักอย่างกับมันเนี่ยก็เลยเขาเลยมีประเด็น2เรื่องที่เข้ามาส่งเสริมในโครงการนี้นะครับโดยเรื่องแรกก็คือเรื่องของต้นไม้นั่นเองนะครับต้นไม้ในโครงการนี้ก็คือที่ชั้น1ชั้นกลางเนี่ยเขาจะมีการเลือกกลุ่มต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวชั้นล่างนะเป็นกลุ่มต้นไม้ที่สามารถผลิตออกซิเจนเป็นจำนวนมากนะครับเป็นต้นไม้ที่แบบฟอกอากาศต้นไม้ฟอกอากาศยกตัวอย่างเช่นต้นเสน่ห์จันทร์ต้นพุทธซ้อนต้นซานาดูต้นไซเกาหลีแล้วก็หนวดปลาหมึกอะไรพวกนี้ซึ่งกลุ่มต้นไม้เหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มต้นไม้ที่สามารถผลิตออกซิเจนเป็นจำนวนมากได้นะครับทำให้พื้นที่บ้านเราเนี่ยมีอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครับนอกจากพื้นที่ภายนอกแล้วนะครับพื้นที่ภายในเนี่ยเขาก็ยังคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพอากาศเหมือนกันนะพี่ปั้นก็คือเขามีการใช้ระบบเครื่องปรับอากาศที่เรียกว่า ERV ครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันนะเขาจะเป็นการนำเอาอากาศภายนอกนะผ่านเครื่องกรองหรืออะไรต่างๆเข้ามาภายในอย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่มีการระบายอากาศออกไปข้างนอกดังนั้นเนี่ยบางทีมันอาจเกิดการสะสมของอากาศเสียที่บางทีเราหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆแต่ระบบ ERV เนี่ยนะครับผมนอกจากจะมีการเอาอากาศภายนอกเนี่ยเข้ามาภายในผ่านเครื่องกรองที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้แล้วเนี่ยนะครับเขายังมีการติดตั้งฟิลเตอร์ที่ดูดเอาอากาศภายในเนี่ยที่เป็นอากาศเสียต่างๆเราหายใจออกมาเนี่ยระบายออกไปภายนอกได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเวนทิเลชันการระบายของอากาศตลอดเวลาอากาศด้านในก็จะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์นั่นเองนะครับซึ่งระบบ ERV เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือเขาจะมาติดตั้งในพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นอินดอร์ทุกจุดในอาคารนี้นะครับส่วนห้องพักอาศัยในโครงการนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามีความหลากหลายมากๆเลยนะฮะมีตั้งแต่1 bedroom 2 bedroom 3 bedroom 4 bedroom ใช่ใช่ก็เรียกว่าโครงการเนี้ยมองเห็นกลุ่มลูกค้าเนี่ยที่เป็นตั้งแต่ครอบครัวใหญ่ครับไปจนถึงคนทำงานเริ่มต้นแล้วก็คนเพิ่งเริ่มมีครอบครัวนะครับเพราะว่าขนาดเริ่มต้นก็ขนาดประมาณ35ตารางเมตรใช่ครับแล้วห้องใหญ่สุดเนี่ยไปจนถึงประมาณ228ตารางเมตรนั่นเองนะครับผมแล้วจากที่พี่เข้าฟอร์แปนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าห้องตำแหน่งขนาดใหญ่ๆเนี่ยจะไปอยู่ที่มุมอาคารหมดเลยนะครับผมจะส่วนใหญ่จะเป็น2 bedroom แล้วก็3 bedroom นะครับแล้วพอขึ้นไปที่ชั้นสูงมากๆนะครับห้องเหล่านี้ก็จะมารวมกันจะกลายเป็นห้อง3ห้องนอนกับ4ห้องนอนเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของวิวโครงการนี้นะครับทั้ง4ทิศเนี่ยจะไม่ได้มีอาคารสูงมาบดบังหรือว่ามาบล็อกวิวในระยะประชิดเลยนะอย่างที่ตะวันออกเนี่ยนะครับมองออกไปทางถนนเจริญราษฎร์ทางทางด่วนเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นแบบว่าพื้นที่โล่งๆเลยซึ่งผมมองว่าถ้าเขาสร้างเสร็จในพวกชั้นบนๆที่เป็นฟาซิลิตี้อ่ะไม่แน่มองออกไปอาจจะเห็นเป็นแบบพื้นที่สีเขียวของพระเจ้าได้ส่วนพระเจ้าใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็ทางทิศตะวันตกนะครับผมมองไปทางถนนเจริญกรุงอันนี้เนี่ยนะครับถ้ามองตรงไปเนี่ยจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วแล้วก็ถ้าเยื้องมาขวาหน่อยจะเห็นเป็นโรงแรมชาเทียมส่วนทิศเหนือกับทิศใต้นะครับผมทั้ง2ทิศนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นซิตี้วิวที่เห็นเวิ้งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งคู่เลยตัวทิศเหนือเนี่ยถ้ามองไปก็จะหันออกไปทางไอคอนสยามครับผมส่วนทิศใต้เนี่ยนะครับก็จะเป็นมุมที่หันไปทางเอเชียทีฟซึ่งลองคิดถึงช่วงแบบที่มีแบบเทศกาลหรือว่าแบบปีใหม่อะไรเงี้ยนะเขาจะมีการจุดพลุอะไรแบบเนี้ยก็ผมว่ามองเห็นได้ทั้ง2ทิศเลยครับคุณผู้ชมครับห้องตัวอย่างในโครงการเนี่ยเขาทำออกมา2ห้องด้วยกันครับซึ่งห้องเดียวจะพามาดูนะถือว่าเป็นของแปลกนะสำหรับผมผมไม่ค่อยเห็น developer เจ้าไหนทำห้องตัวอย่างเป็นไซส์ใหญ่ขนาดนี้ใช่คือห้องที่เราจะพามาดูห้องแรกเนี่ยเป็นห้อง3ห้องนอน3ห้องน้ำขนาดเนี่ย135ตารางเมตรคือแทบจะเป็นบ้านได้แล้วเป็นบ้านเดียวตัวเริ่มต้นแล้วล่ะใช่ครับแต่ว่า3ห้องนอน3ห้องน้ำเนี่ยยังไม่รวมส่วนของเมดด้วยนะนี่คือคอนโดที่มีห้องเมดในตัวมีห้องเมดแล้วมีห้องน้ำของเมดข้างในด้วยใช่ครับซึ่งรูปแบบการขายในโครงการเนี่ยจะเป็นแบบ fully fit นะครับซึ่งได้ส่วนของชุดครัวแล้วก็ห้องน้ำฟังก์ชันห้องจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับไปดูครับเริ่มที่ประตูห้องก่อนเลยนะครับประตูห้องของห้องไทป์เนี่ยเขาจะให้เป็นประตูที่กว้างเป็นพิเศษคุณผู้ชมคือความกว้างอ่ะแบบนี้เลยประมาณเมตร20ได้นะครับแล้วประตูที่เขาให้มาเนี่ยของจริงจะเป็นประตูบานใหญ่บานหนึ่งคู่กับประตูบานเล็กอีกบานหนึ่งเวลาเปิดเนี่ยเราจะเปิดบานเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดพร้อมกัน2บานก็ได้เผื่อว่าอยากจะใส่เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่มาในห้องก็จะได้เข้าได้สะดวกนะครับพอเดินเข้ามาครับพื้นที่แรกเนี่ยจะเป็นส่วนของโถงทางเดินก่อนที่จะชูดเข้าไปด้านในนะครับซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นห้องเปล่าๆเนี่ยจะเป็นพื้นที่ผนังที่เว้าเข้าไปด้าน
านในนะครับที่เราสามารถจะบิ้วเป็นตู้แบบเก็บของเก็บรองเท้านะครับวางพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆก่อนออกจากห้องได้ถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นที่วางของภรรยาหมดเลยนะครับใช่หรือว่าของเราก็จะอยู่ชั้นล่างๆอะไรไปซึ่งเวลาเราแต่งตัวตรงนี้เนี่ยบางทีอยากส่องกระจกนี่ครับห้องตัวอย่างเขาเลยทำให้ดูว่าเราสามารถติดเป็นผืนกระจกเนี่ยตรงผนังฝั่งนี้ได้เช็คความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านได้นะครับแล้วขยับขึ้นมานิดนึงตรงนี้เราจะเห็นห้องลับนะฮะห้องลับห้องนี้ใช่ห้องลับดูดิห้องนอนที่ปั้นหรือเปล่าไม่ใช่ห้องนอนที่ถ้าเราดูในรูม8นะครับเข้ามาดูนิดนึงนะฮะห้องนี้เขาจะเห็นว่าห้องครัวไทยเก่งซึ่งเราดูจากขนาดเนี่ยเราจะเห็นว่าสามารถทำพวกแผนที่ต่างๆในห้องนี้ได้เลยเขามีเตรียมติดตั้งปลั๊กไว้ด้วยและในห้องเนี่ยจะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโตเวลาเราทำครัวทำอาหารต่างๆเนี่ยก็สามารถเช็ดล้างได้ง่ายนะครับแล้วตำแหน่งห้องนี้ยังติดกับคือที่วาง condensing unit นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถเวลาทำอาหารก็เปิดระบายกลิ่นอากาศช่วยขึ้นได้นะครับผมแต่ว่าถ้าครอบครัวไหนเนี่ยรู้สึกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ทำอาหารกินเองบ่อยๆนะครับผมว่าห้องเนี้ยก็สามารถทำเป็นห้องเก็บของ storage ของชิ้นใหญ่ได้ด้วยครับถัดมาอีกห้องนึงครับห้องนี้ผมอยากคุณผู้ชมมาดูนี่คือคอนโดมิเนียมที่มีห้องเมดอยู่ภายในตัวด้วยห้องเก้งเหรอเนี่ยขอเยี่ยมชมหน่อยห้องเมดของเขาไม่เกี่ยวกับผมแต่ผมอยากจะพามาดูว่าเมดที่นี่เขาใช้ชีวิตยังไงกันนะครับเปิดประตูเข้ามาครับคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถบิ้วเป็นพื้นที่เก็บของได้นะครับวางเครื่องซักผ้าตรงนี้ได้แล้วก็เก็บพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เมดเขาจะเป็นจะต้องใช้ในการซักผ้าหรือรีดผ้าอะไรตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็พื้นเนี่ยเขาจะเป็นพื้นปูกระเบื้องแกรนิโตครับเช็ดทำความสะอาดง่ายแล้วภายในนี้นะครับจะมีห้องน้ำอยู่ด้วยนะซึ่งห้องน้ำเนี่ยก็ใช้ได้ตามมาตรฐานเลยนะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์มีการติดชาวเวอร์อาบน้ำไว้ให้นะครับผมส่วนพื้นที่เตียงนอนครับตรงนี้เนี่ยเขาจะเว้นพื้นที่เอาไว้ให้ความกว้างประมาณสักเมตรยี่สิบยาวประมาณ2เมตรคือวางเตียงขนาดประมาณ3ฟุตครึ่งได้แบบพอดีเลยคุณผู้ชมและถึงแม้ในห้องเมดนี้เนี่ยจะไม่ได้มีหน้าต่างนะครับผมแต่ว่าเขาก็มีการติดตั้งเครื่องดูดอากาศด้านบนไว้ให้ด้วยครับถัดออกมาจากห้องเมดนะครับตรงกลางตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องโถงกลางหรือว่า common area นั่นเองนะครั รบซึ่งตรงโถงกลางเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องของความสูงในห้องนี้ก่อนพื้นหนึ่งฝ้าใช่ไหมพื้นหนึ่งฝ้านะครับโครงการเนี่ยให้พื้นหนึ่งฝ้าสูงอยู่ที่3เมตรนะฮะครับซึ่งตรงนี้ด้านหลังเราเนี่ยเขาจะมีการดรอปฝ้านิดนึงก็เหลือ 2.7 เมตรเพราะมีส่วนในของระบบแอร์ฝั่งฝ้ามาให้ครับซึ่งตัวแอร์ฝั่งฝ้าเนี่ยเขาจะให้เฉพาะตั้งแต่2ห้องนอนขนาดใหญ่ขึ้นไปในห้องนั่งเล่นนะครับแต่ในห้องนอนเนี่ยก็จะเป็นแอร์วอลไทป์ปกติเนี่ยแหละครับใช่ครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเราตรงนี้ครับก็คือเป็นส่วนของครัวซึ่งอันนี้เป็นครัวฝรั่งพี่ป้านคือครัวเปิดอาจจะไม่ได้เน้นทำอาหารที่มีกลิ่นมีควันเยอะนะครับผมแล้วห้องไทป์นี้เนี่ยเขาก็จะให้ตัวไอแลนด์ตรงนี้มาด้วยท็อปด้านบนเนี่ยเป็นหินควอสีขาวสะอาดแบบนี้นะครับผมมีตำแหน่งที่ฝังพวกอ่างล้างจานให้ด้วยนะครับผมแล้วก็พื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีการแบ่งชั้นอะไรให้เราวางของได้นะครับส่วนฝั่งที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถเลื่อนออกมาได้คุณผู้ชมเป็นเหมือนโต๊ะโต๊ะให้แบบมานั่งอาจจะรับประทานอาหารเล็กๆน้อยๆหรือว่าเนื่องจากห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่มี3ห้องนอนนะอยู่ครอบครัวใหญ่อาจจะมีลูกๆเด็กๆอยู่เนี่ยนะครับเขามีรีเสิร์ชมาว่าเด็กๆบางทีคุณแม่กำลังทำอาหารแล้วชอบแบบมาเล่นกับคุณแม่เนี่ยเขาก็เลยทำโต๊ะตัวนี้ยื่นออกมาให้เหมือนกับเขาสามารถมานั่งเล่นอะไรตรงนี้ใกล้ๆกับคุณแม่ได้หลังๆว่าคุณแม่บอกว่าอย่ามากวนแม่ไปนั่งตรงนี้เพราะว่าพื้นที่ข้างบนเขาไว้เตรียมอาหารเนี่ยใช่จะได้แยกกันเลยนะครับทีนี้พอมาดูในโซนครัวเนี่ยผมอยากให้ดูเรื่องของพื้นนิดนึงนะครับพื้นตรงโซนครัวเนี่ยเขาจะทำเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโตนะครับก็คือตรงนี้สามารถเช็ดถูอะไรได้ง่ายไม่กลัวเรื่องน้ำกระเซ็นต่างๆแต่ว่าพื้นด้านนอกเนี่ยในส่วนของห้องโถงแล้วห้องนอนเนี่ยเขาจะได้พื้นเป็นวัสดุที่ชื่อว่าไฮบริดเอนจิเนียร์นะครับซึ่งพื้นชนิดเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการกันน้ำ 100% นั่นเองนะครับมาดูต่อด้านหลังนะครับด้านหลังเก้งนี่คือตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องสำหรับครอบครัวใหญ่ไม่รู้ว่าอยู่กัน4คนตู้เย็นไซส์นี้จะพอหรือเปล่านะผมว่าก็พออยู่เขาก็เลยเว้นพื้นที่นี้เอาไว้ให้เผื่อว่าใส่ตู้เย็นขนาดนี้ได้นะครับแล้วด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของตู้ที่ไซส์บอร์ดแขวนผนังมาให้ก็สามารถเก็บของทำครัวต่างๆได้หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นผิวด้านๆหน่อยนะครับฝั่งนี้เป็นแพนทรีทำอาหารนะครับก็เป็นหินคอร์สเช่นเดียวกันมีการติดตั้งแบ็กสเปซเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนแบบนี้มาให้เลยก็เช็ดถูทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ตัวฮอปตัวฮูดนะฮะแล้วก็ตัวเครื่องไมโครเวฟเนี่ยจะได้เป็นของยี่ห้อแฟรงเก้ทั้งหมดนะครับถัดมาอีกส่วนนึงครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นโถงกลางห้องพี่ปั้นพื้นที่ตรงนี้ก็คือส่วนที่คนในครอบครัวจะมาอยู่ด้วยกันร่วมกันหลายๆคนได้3คน4คนหรือ5คนก็ได้นะครับผมฝั่งนึงเนี่ยเขาทำเป็นโซฟาครับ2ถึง3ที่นั่งเอาไว้นั่งดูทีวีนะครับผมแล้วก็พื้นที่ด้านหลังโซฟาตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของโต๊ะกินข้าววันไหนอยากจัดปาร์ตี้พาเพื่อนๆมาผมว่าก็มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับผมแล้วข้อดีของการจัดเป็นพื้นที่ที่มันอยู่ในโซนเดียวกันแบบนี้ก็คือบางทีเราทำกิจกรรมต่างกันลูกๆอยากนั่งดูทีวีคุณพ่อคุณแม่อาจจะนั่งทำงานบนโต๊ะนี้หรือนั่งกินข้าวบนโต๊ะนี้เนี่ยก็ยังมีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันได้ใช่ครับเห็นห้องตัวอย่างจะเห็นว่าตัวโซฟาเนี่ยมันดูเล็กไปหน่อยนะ
หมาะสำหรับประมาณแค่สัก2-3ที่นั่งเต็มที่ก็3คนจริงๆแล้วตรงนี้เราจะเห็นว่ามีพื้นที่ตรงนี้ด้านข้างด้านข้างฝั่งนี้ก็ขยับขยายโซฟาให้เหมาะกับจำนวนสมาชิกของห้องเราได้นะครับก็ปรับพอโต๊ะกลางออกนะฮะให้นั่งกันประมาณ5คนก็พอนะครับแล้วก็ส่วนของพื้นที่ตรงนี้จะเชื่อมต่อกับส่วนของระเบียงภายนอกเก้งเรามาดูระเบียงภายนอกกันนิดนึงนะครับขออนุญาตเปิดผ้าม่านนะครับซึ่งระเบียงที่นี่ใหญ่มากเขาเรียกว่ายาวยาวนะฮะแล้วระเบียงเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราเปิดออกมาทั้ง3ตอนปุ๊บมันจะเชื่อมต่อกับโซนของลิฟวิ่งตรง common area เนี่ยแหละจะทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่พักผ่อนอีกโซนนึงของในห้องเรานะครับครับแล้วก็อย่างนึงคือระเบียงที่เนี่ยห้องเนี่ยนะครับจะเป็นตำแหน่งห้องมุมเก้งซึ่งห้องเนี่ยจะได้วิว2ฝั่งก็คือวิวฝั่งทิศตะวันตกนะครับแล้วก็ฝั่งทิศเหนือซึ่งตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือวิวทิศตะวันตกพี่เก้งบอกไปตอนแรกแล้วว่าตรงนี้ตะวันตกถ้าเรามองตรงไปจะเป็นชูเบอรี่ครับแล้วก็เป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยารับตรงใช่นะแล้วก็จะเห็นชาเทียมนิดๆนะครับก็เรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับเราสามารถมานั่งชมวิวกับครอบครัวตอนพระอาทิตย์ตกดินนะครับแล้วก็ชมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ซิตี้วิวยามเย็นอย่างนี้ได้ครับคุณผู้ชมครับห้องนี้เนี่ยเป็นห้อง3ห้องนอนใช่ไหมตำแหน่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับถ้าดูจากแปลนห้องเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยจะไม่มีผนังอะไรมาปิดกั้นห้องนี้เลยเนื่องจากว่าอันนี้เขาทำเป็นไอเดียในกรณีที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้ห้องนอนทั้ง3ห้องอะไรเงี้ยสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้เป็นห้องอื่นๆได้อย่างอันเนี้ยเขาเอาผนังออกไปหมดเลยครับแล้วก็ทำเป็นแบบแค่บานตกแต่งด้านข้างแบบนี้นะครับผมแล้วห้องเนี้ยก็ทำเป็นห้องนั่งทำงานอะไรไปแต่ว่าก็ยังมีห้องน้ำอยู่ด้านในเหมือนกันนะเพราะว่าเดิมมันคือห้องนอนไงแต่ห้องน้ำห้องนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะ access เข้าได้2ทางทางนึงเนี่ยเข้ามาจากพวก living area ด้านนอกนะครับกับอีกทางนึงคือเข้าจากในห้องนอนด้านนี้ครับผมแล้วลักษณะของการจัดห้องเนี้ยจะไม่ใช่ห้องนอนแล้วพี่ป้านคือเขาทำเป็นห้องนั่งทำงานนะครับผมนี่ห้องท่านประธานนี่นะใช่ท่านประธานนั่งครับขอบคุณมากครับผมเชิญครับแล้วห้องนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะพอทำเป็นห้องทำงานครับแล้วก็ตรงมุมเนี้ยจะเป็นมุมพิเศษด้วยก็คือเขาจะทำเป็นพื้นที่ที่ว้าวเข้าไปแบบนี้ให้สอดคล้องกับตัวหน้าต่างช่องแสงนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราจะได้ช่องแสงธรรมชาติขนาดใหญ่เลยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงที่เหมาะทำเป็นโต๊ะทำงานนะฮะเพราะว่าเวลาเรานั่งทำงานไปเนี่ยแล้วใครเลือกชั้นสูงหน่อยก็จะได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับส่วนอีกห้องนอนนึงนะครับเขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้องที่เก้งพามาดูเมื่อกี้เลยครับแต่ว่าในห้องตัวอย่างห้องเนี่ยเขาจัดให้ดูเป็นห้องนอนแบบจริงจังเลยใช่ขอเริ่มจากโซนวางเตียงก่อนนะครับโซนวางเตียงห้องตัวอย่างวางให้ดูเป็นแบบคิงไซส์นะครับมีโต๊ะข้างหัวเตียง2ฝั่งมีที่วางทีวีชั้นปลายเตียงแต่สังเกตได้เลยว่าพื้นที่ด้านรอบเตียงเขาเหลือเฟือนะสามารถเดินได้แบบสบายอ่ะลูกๆเดินได้ไม่ต้องกลัวชนแบบปกปักแบบนี้รวมไปถึงพื้นที่ตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถวางพวกสตูนั่งเล่นนั่งชมวิวได้ด้วยนะเก่งนะครับจุดเด่นของห้องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของช่องแสงธรรมชาตินะฮะที่เน้นในเรื่องของการดูวิวนะฮะอย่างห้องเนี้ยจะเป็นหน้าต่างเข้ามุมด้วยเราสามารถนอนดูวิวตรงนี้จากในห้องนอนได้นะครับซึ่งห้องเนี้ยก็จะเห็นวิวตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาทางฝั่งชาเทียมนะครับตรง Four Seasons Residence จนไปถึงไอคอนสยามฝั่งทิศเหนือก็ได้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงของเตียงนอนครับที่ห้องตัวอย่างนี้เขาวางมาเป็นเหมือนโต๊ะเครื่องแป้งนะครับซึ่งด้วยระยะตรงนี้คุณผู้ชมในความเป็นจริงเราวางเป็นโต๊ะนั่งทำงานขนาดใหญ่แบบนั่งอ่านหนังสือทำงานจริงจังได้เลยเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้อยู่ใกล้กับช่องแสงอีกจุดนึงที่เราสามารถที่จะเปิดระบายอากาศอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะครับวันไหนอากาศดีๆก็เปิดได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังผมตรงนี้ครับจะเป็นผนังทึบเลยในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราจะทำเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ครับสามารถบิวได้แบบเขาเลยนะครับแต่อาจจะแนะนำว่าให้เป็นบานทึบหน่อยก็ได้จะได้เก็บเสื้อผ้าได้เรียบร้อยหน่อยแล้วก็บิวจนถึงฝ้าเพดานแบบเขาเลยก็ได้ครับจะได้มีช่องเก็บของเยอะๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ภายในห้องนอนนี้ครับจะมีห้องน้ำอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งห้องน้ำเนี่ยเขาก็ให้มาครบนะมีอ่างล้างหน้านะครับมีโถสุขภัณฑ์ของโตโต้ครับแล้วก็ส่วนอาบน้ำเนี่ยเขาจะมีการกั้นฉากกั้นกระจกมาให้แล้วนะครับมีแฮนด์ชาวเวอร์เรนชาวเวอร์รวมถึงมีจุดที่เป็นหน้าต่างสามารถเปิดระบายอากาศได้คุณผู้ชมครับลักษณะของห้องน้ำของ AP ยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับเขาจะนิยมใช้เป็นห้องน้ำที่เป็นแบบสำเร็จรูปครับซึ่งห้องน้ำสำเร็จรูปเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียอย่างข้อเสียเนี่ยนะครับก็คือสังเกตได้เลยเวลาเราจะเข้ามาในห้องน้ำเนี่ยสเต็ปของเขาเนี่ยจะยกขึ้นมานิดนึงซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชินกันปกติเรามักจะชินกับห้องน้ำที่สเต็ปลดลงไปซึ่งเนี้ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการใช้งานนิดนึงเราถึงจะชินกับการใช้งานแบบนี้นะครับผมแต่มาแลกมากับข้อดีครับคุณผู้ชมเพราะว่าข้อดีของห้องน้ำสำเร็จรูปเนี่ยเป็นห้องน้ำที่ทำเสร็จมาจากโรงงานแล้วเขามีการ QC มีการตรวจคุณภาพเรื่องของปัญหาต่างๆที่จะตามมาในอนาคตอย่างเช่นการแคร็กหรือว่ารอยรั่วอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะครับ
คุณผู้ชมครับและห้องสุดท้ายที่พวกเราจะพามาดูก็คือห้องมาสเตอร์เบดรูมนั่นเองนะครับซึ่งห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องนี้เรียกว่าใหญ่มากเหมือนปกอยู่ในบ้านอ่ะไม่ได้อยู่ในคอนโดแล้วไม่อยู่ในบ้านเดี่ยวจริงๆนะครับเพราะอันนี้เราไม่ค่อยคุ้นชินกับห้องมาสเตอร์เบดรูมในคอนโดที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของขนาดของเฟอร์นิเจอร์นะจะเป็นโอเวอร์สเกลได้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของช่องแสงธรรมชาติเหมือนกับห้องที่แล้วก็คือมีช่องแสงขนาดใหญ่เป็นหน้าต่างเข้ามุมนะครับแล้วก็ฝั่งด้านหลังเก้งเนี่ยมีหน้าต่างบานกระทุ้งช่องแสงอีก1จุดด้วยใช่แต่สิ่งที่ผมชอบคือมุมนี้นะครับเพราะจริงๆห้องเนี่ยจะเป็นผนังทึบเปล่าๆโล่งๆก็คือทางฝั่งนี้ถูกมั้ยแต่ว่าใช่ถูกต้องแต่ว่าห้องตัวอย่างเนี่ยเขาทำให้ดูเป็นมุมของ His and Her แต่ว่าเป็นมุมแต่งตัวอ๋อเป็นตู้เสื้อผ้า His and Her ฝั่งนึงของคุณผู้หญิงฝั่งนึงของคุณผู้ชายอันนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเราจะได้แยกการใช้งานกันเป็นสัดส่วนไม่ต้องมาเกยกันนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งเป็นโต๊ะขั้นกลางว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็ต้องขอกินเข้ามาอยู่ดีเพราะว่ายังไงเนี่ยเสื้อผ้าผู้หญิงเขาเยอะกว่าอยู่แล้วไม่ได้สิเราอุตส่าห์มีโต๊ะเครื่องแป้งมันตัวขั้นกลางแบบนี้ไปแล้วโต๊ะสามารถกั้นได้เหรอพี่ป้ากั้นได้สิเราต้องเรามาติดตามชีวิตปั้นกันในโอกาสหน้านะครับเอาละครับถัดมาครับผมจะพามาดูนี่ห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำเลเยอร์ในการจัดของเขาเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อกี้นี่แหละคือเข้ามาดูก่อนเลยแล้วกันขอดูด้วยขอดูด้วยเกณฑ์นี่ถูกฉลกกับห้องน้ำจริงๆนะใช่แต่พาคุณผู้ชมมาดูตลอดเลยนะครับอย่างแรกเลยคือขวามือผมตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของอ่างล้างหน้านะครับโถสุขภัณฑ์มีให้ของโตโต้มาเหมือนกันมีตัวเคาน์เตอร์ที่วางของวางของตัวนี้ได้แล้วก็ติดตั้งกระจกบานใหญ่แบบนี้มาให้รวมถึงมีส่วนอาบน้ำนะครับเขาก็กั้นกระจกแบบนี้มาให้แล้วก็มีแฮนด์ชาวเวอร์เรนชาวเวอร์คือคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้แหละแต่ห้องนี้เนื่องจากเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมก็เลยมีไฮไลท์ครับพี่ปั้นส่วนนี้นั่นเองก็คืออ่างอาบน้ำคืออ่างอาบน้ำเนี่ยเขาให้ของยี่ห้อแคชมานะครับผมแล้วลักษณะของอ่างเนี่ยมันใหญ่พอใหเราเอาตัวเราเนี่ยไปนอนแช่ได้เลยคืออาจจะนอนแบบถ้าอย่างผมก็จะต้องงอขานิดนึงนะครับแต่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่นอนแช่แต่มันคือการนอนและชมวิวไปด้วยเพราะว่าตำแหน่งของอ่างอาบน้ำนี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวตึกที่บ้านแต่ว่าเขาจะยื่นออกมาพอยื่นออกมาเนี่ยนะครับรอบๆผมตรงนี้นี่คือช่องแสงหมดเลยทั้ง3ฝั่งเขาให้เป็นกระจกเข้ามุมมาด้วยดังนั้นเนี่ยผมสามารถนอนแช่น้ำตรงนี้แล้วก็มองวิวออกไปได้ในมุมมองที่มันกว้างขึ้นนะครับใช่แต่ถ้าใครกังวลว่าตรงนี้ไม่เป็นส่วนตัวนะครับห้องตัวอย่างเขาก็ทำให้ดูว่าสามารถติดพวกผ้าม่านหรือมูลี่ตรงนี้เวลาต้องการความเป็นส่วนตัวหรือว่าช่วงกลางวันเราชอบโชว์ไงเอ้ยก็เปิดก็ได้ก็ได้อ๋อแต่ถ้าเราไม่ชอบโชว์เรารู้สึกความเป็นส่วนตัวแล้วก็เลื่อนลงมาได้จริงๆตรงนี้มีเทคนิคนะตอนกลางคืนน่ะที่มืดๆแล้วเราสามารถปิดไฟห้องน้ำเราได้ครับแล้วก็มาแช่น้ำแล้วก็เปิดตรงนี้ให้หมดเลยคนข้างนอกก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นนะครับว่าน่าชมวิวได้นะครับและนอกจากนี้นะครับที่เซลล์แกลลี่นี้นะครับจะมีห้องตัวอย่างอีกห้องนึงนะครับโดยจะเป็นห้อง One Bedroom Plus นะครับรูปแบบเนี่ยยังเป็น Fully Fit เช่นเดียวกันนะครับในห้อง One Bedroom Plus เนี่ยจะมีส่วนของครัวปิดแยกเอาไว้ให้ด้วยนะครับและในส่วนของห้องน้ำเนี่ยจะเป็นแบบ Double Access นะครับที่สามารถเข้าได้จากห้องโถงแล้วก็ห้องนอนในตัวครับและหลังจากที่พวกเราเดินดูโครงการกันมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าพี่ปั้นเลือกหนึ่งอย่างที่ชอบที่สุดเกี่ยวกับโครงการนี้พี่ปั้นเลือกอะไรผมชอบเรื่องการเดินทางด้วยรถนะครับของโครงการนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วโครงการนี้ผมมองว่าเขามีทาร์เก็ตในใจของเขาเป็นอันดับแรกอยู่แล้วก็คือกลุ่มผู้ปกครองที่ลูกเรียนอยู่ในย่านนี้ไม่ใช่แค่โชว์เบอรี่นะครับแต่ยังเป็นโรงเรียนอื่นๆด้วยเช่นอัสสัมชัญโรงเรียนยอแซฟโรงคอนแวนต่างๆที่อยู่ในย่านนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าตำแหน่งของโครงการเนี่ยสามารถขับรถไปโรงเรียนเหล่านี้ผมว่าน่าจะไม่เกินสัก10นาทีนะฮะทำให้ผมชอบการเดินทางอันนี้คือทาร์เก็ตของเขาและนอกจากนี้คนที่ทำงานตรงโซนสาทรนราธิวาสราชนครินทร์ตรงโซนเนี้ยก็ถือไกลนะฮะและตัวโครงการอยู่ห่างจากทางด่วนประมาณแค่800เมตรนะครับสอดคล้องกับโครงการนี้ได้ที่จอดรถแบบคอนเวนชั่นอล 100%นะครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกชอบว่าทำเลโครงการนี้เดินทางสะดวกแล้วกลับมามีที่จอดรถครับสำหรับผมนะครับผมชอบวิธีการคิดในการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้พี่ป้าคือโครงการนี้ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมายที่เน้นครอบครัวที่มีลูกครับผมอย่างสอดคล้องกับทำเลที่พี่ปันบอกแถวนี้เนี่ยก็มีโรงเรียนเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่มาอยู่ที่เนี่ยส่วนนึงก็อาจจะต้องมีลูกมีครอบครัวแล้วนะครับผมดังนั้นพื้นที่ส่วนกลางที่เขาออกแบบมาเนี่ยที่เขาเน้นหนักๆเลยอย่างแรกคือความปลอดภัยนะครับอย่างพื้นที่สวนที่อยู่ชั้น1เนี่ยที่ผมอธิบายไปก็คือว่าเขาพยายามทำให้เป็นพื้นที่ที่เมื่อเราปล่อยลูกๆหรือเด็กๆออกไปวิ่งเล่นแล้วเนี่ยเข
ขาต้องไม่ไปวิ่งตกท่อหรือไม่ไปวิ่งให้รถเฉี่ยวชนอ่ะ คือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยต้องรู้สึกอุ่นใจที่จะให้ลูกๆมาอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้นะครับอีกอย่างนึงครับคือถ้าเรามองว่าเมื่อเขาโตขึ้นมาแล้วเขาต้องเริ่มมีการเรียนพิเศษใช่ซึ่งเด็กๆแถวเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้ไปเรียนที่สถานที่เรียนนะบางทีมีการจ้างคุณครูมาสอนนะครับแล้วต้องไปหาสถานที่นั่งอื่นๆที่ไม่รู้ว่าปลอดภัยหรือเปล่าแต่การที่มีพื้นที่ส่วนกลางที่ซัพพอร์ตอย่างโครงการนี้ทำเป็นพาวิเลียนให้เลยชั้นหนึ่งมี3ห้องอยากนั่งห้องไหนจองเป็นส่วนตัวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เอาไว้รองรับสำหรับกลุ่มคนที่มีลูกๆแล้วเขาอาจจะอยากต้องการพื้นที่ที่เอามานั่งเรียนหนังสืออ่านหนังสือแบบจริงจังแล้วก็ยังอยู่ในรั้วรอบขอบชิดมีการดูแลความปลอดภัยที่ดีซึ่งการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงสำหรับโครงการนี้เลยแหละนะครับเราจะไม่ค่อยได้เห็นรูปแบบของห้องหรือพื้นที่สนามหญ้าอะไรแบบเนี้ยเห็นในโครงการก่อนหน้าของลิทึมสักเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี้ยทาง AP เนี่ยเขาจะเริ่มมีการใส่แนวคิดแล้วก็มีการคิดที่ละเอียดมากขึ้นในการที่จะออกแบบพื้นที่ส่วนกลางต่างๆของโครงการนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ 4.9 ล้านบาทนะครับโดยจะเป็นห้องไซส์ one bedroom ขนาด35ตารางเมตรนะครับครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรทั้งโครงการเนี่ยอยู่ที่ 155,000 บาทต่อตารางเมตรครับแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับพวกเราที่ด้านล่างได้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ครับสามารถเข้าไปอ่านรีวิวกันได้ที่เว็บไซต์ thinkofliving.com นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ The Sneak แอบย่องสองอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ